สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY คลิปนี้จะเป็น EP ที่4แล้วนะฮะผมจะมาอธิบายว่า IC741 เนี่ยนำไปใช้กับวงจรอะไรได้บ้างสำหรับวงจรขยายเสียงพื้นฐานผมคิดว่าเนื้อหาในโหมดนี้นะมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆแล้วก็วงจรขยายเสียงเนี่ยมันก็มีหลากหลายระบบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆทำคลิปอธิบายไปเรื่อยๆจากหลายๆบอร์ดซึ่งจะนำมาเป็นตัวอย่างครับอย่างน้อยๆนะฮะก็ให้เพื่อนๆเอาไว้นั่งศึกษาดูเพลินๆยามว่างแล้วกันนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ว่างเนี่ยก็เปิดกล่อมนอนตอนง่วงสำหรับ IC741 นะฮะที่เห็นในวงจรขยายส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะนักพัฒนามักจะนำ IC ตัวนี้มาทำเป็นภาครับสัญญาณ input ของเสียงครับซึ่งมันจะติดอยู่กับบอร์ดไดเวอร์นะฮะบอร์ดสีเขียวๆตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็ส่งต่อให้ทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่นะฮะเป็นตัวขับขยายต่ออย่างในรูปนี้นะฮะจะมีทรานซิสเตอร์อยู่ทั้งหมด4คู่ขนานกันฝั่งละ2ซึ่งการขนานก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์มีความร้อนที่น้อยลงครับมาดูวงจรบอร์ดไดนะฮะที่มักจะใช้ IC741 ตัวนี้เป็นตัวขับกันดูครับหลายๆบอร์ดที่ใช้ IC741 นะฮะลักษณะการต่อมันก็คล้ายคลึงกันมากครับอยู่ที่การจัดลายปริ้นและก็อุปกรณ์บางตัวที่เป็นแบบเฉพาะของแต่ละค่ายมากกว่านะฮะอย่างในบอร์ดไดตัวนี้นะฮะจะแบ่งเป็น3ภาคอยากรู้ว่ามีภาคอะไรบ้างใช่ไหมฮะนั่นก็คือภาคเหนือ3ภาคที่ว่าก็คือภาคที่1จะเป็นภาค input โดยมี IC741 นะฮะเป็นตัวขับซึ่งตัวจริงๆของมันแล้วนะฮะมันจะเล็กแค่นี้เองครับเมื่อเทียบกับมือผมภาคที่2นะฮะจะเป็นภาคไดซึ่งมันรับสัญญาณจากภาค IC เมื่อสักครู่นำไปขยายต่อนะฮะมักจะใช้เป็นทรานซิสเตอร์หรือว่าเป็น MOSFET ก็ได้ครับทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตรงส่วนนี้ก็จะขยายสัญญาณให้ใหญ่ขึ้นนะยิ่งอัตราการขยายหรือเกณฑ์การขยายสูงมากเท่าไหร่เนี่ยความร้อนที่ตกคอมมันก็มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้มันก็เลยมีฮีทซิงค์นะฮะช่วยระบายความร้อนด้วยภาคสุดท้ายนะฮะภาคที่3นั่นคือภาคขยายกำลังสูงมักจะใช้เป็นทรานซิสเตอร์นะหรือ MOSFET ครับก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่ซะมากกว่านะฮะใช้ขับเป็นคู่นั่นก็คือชนิด NPN และก็ชนิด PNP นั่นแหละครับเบอร์ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นทรานซิสเตอร์คู่เมดนะฮะก็คือเบอร์2 SA1943 แล้วก็2 SC5200 ที่เราเห็นในแอมป์เครื่องขยายเสียงที่มันใช้กำลังวัตต์สูงๆเนี่ยมันก็จะใช้การขนานทรานซิสเตอร์พวกนี้แหละครับขนาน 20-30 คู่นะฮะเพื่อให้มันทนต่อกำลังขับที่สูงขึ้นนั่นเองIC741 นะข้างในมันก็จะมีออฟแอมป์อยู่1ชุดที่เขาเรียกว่าซิงเกิล IC นะหรือว่าเป็น IC ขยายแบบเดี่ยวก็เหมือนนักร้องเดี่ยวนะเขาก็เรียกว่าซิงเกิลเหมือนกันถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยจะใช้ขยายซ้ายขวาก็ต้องใช้ภาคไดนะที่มี IC741 แบบนี้2ตัวเพื่อทำให้มันเป็นระบบสเตอริโอนะหรือถ้าเป็นนักร้องเขาก็เรียกว่าคู่หูดูโอนั่นเองเพื่อนๆจะไม่เห็นเขานำ IC741 นะมาขยายโดยตรงผ่านลำโพงที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า IC741 นะมันออกแบบให้เป็นลายปีไม่ได้ออกแบบมาเป็นลาย power amp มันก็เลยมีกำลังขับที่น้อยครับผมเคยใช้ลำโพงตัวเล็กๆนะฮะมาต่อกับ IC741 โดยตรงเลยนะฮะเสียงที่ออกมามันเบามากครับเร่งเกณฑ์ขยายก็แล้วนะฮะเร่งเกณฑ์มากเสียงก็แตกผ้าครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ IC ที่สามารถขับลำโพงได้โดยตรงเนี่ยต้องเป็นประเภท IC High Power นะฮะซึ่งมันจะให้กำลังขับที่ค่อนข้างสูงมากครับถ้าเป็น Op Amp ชุดเดียวนะฮะก็จะเป็นพวก LM386 ถ้าเป็น Op Amp 2ชุดนะฮะที่ผมเห็นในวิทยุธานินก็จะเป็นเบอร์ KA2209นะฮะหรือว่าจะเป็น TDA2822ก็ขับได้เช่นกันครับและถ้านำออฟแอมป์ทั้ง2ตัวเนี่ยมาบิดกันสัญญาณมันก็จะแรงขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูก่อนละกันนะฮะในคลิปเก่าๆของช่องก็มีเดี๋ยวเราลองมาไล่สัญญาณเสียงนะฮะที่เข้าไปในบอร์ดไดตัวนี้ดูว่ามันผ่าน
IC7C1 ได้ยังไงแล้วมันไปไหนบ้างครับเริ่มต้นก็คือมันรับสัญญาณเสียงมาจากต้นทางใช่ไหมครับผ่านคาปาครับปิ้งสัญญาณผ่านตัวต้านทานนะตัวต้านทานตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่ดับเสียงลงมานิดนึงและก็ลดการสวิงของเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็เข้าไปที่ IC7C1 นะควบคุมอัตราเกณฑ์ขยายความดังเบานะด้วยตัวต้านทาน2ตัวนี้เอามาหารกันแล้วก็วิ่งผ่าน R นะก็ทำหน้าที่คล้ายคลึงเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับแล้วก็ไปที่ไดโอดนะไดโอดก็จะจับแยกคลื่นที่เข้ามานะฮะแล้วก็เข้าไปที่ทรานซิสเตอร์ไดทรานซิสเตอร์ไดก็จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณนะแล้วก็ผ่านทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่เพิ่มอัตราการขยายให้สูงถ้าเพื่อนๆ เนี่ยขนาดทรานซิสเตอร์หลายชุดนะจำเป็นต้องใส่ R ค่าต่ำแต่วัดสูงวางไว้ที่ขา E ทุกจุดที่เพื่อนๆ เพิ่มทรานซิสเตอร์เข้ามานะจะได้เป็นการเฉลี่ยกระแสให้ได้เท่ากันมากที่สุดครับถ้าใส่ทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ขับคู่เดียวเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับสำหรับ IC741 นะสรุปว่ามันเป็น IC ที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วล่ะครับมีออฟแอมป์1ชุดซึ่งมันออกแบบมานานกว่า40ปีแล้วลักษณะรูปคลื่นของเสียงนะถ้าวัดที่สโคปก็จะมีผิดเพี้ยนให้เห็นกันบ้างนะตามยุคตามสมัยนั่นแหละครับในวงจรขยายเสียงคลาส AB รุ่นเก่านะฮะหลายๆค่ายก็มักจะเลือกใช้ IC ตัวนี้เป็นประจำทุกวันนี้แอมหลายๆตัวก็ยังเห็นใช้กันอยู่เลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นออฟแอมในตำนานข้ามไม่ตายเลยจริงๆผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะซื้อชุดคิดบอร์ดได้741แบบนี้นะมาประกอบลองเล่นดูจะได้เข้าใจวงจรมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ